วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่องมาร์คตราทิพย์นั่นเองนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะครับที่ผมเข้าไปทำนะฮะแล้วมันได้เงินจริงๆผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับก็เป็นแอปหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้กันดีแล้วนะฮะซึ่งตั้งแต่ที่ผมทำแอปนี้มานะครับผมเนี่ยก็รับเงินจากแอปนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็กว่า $20แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับในส่วนของรีวาร์ดตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็หลายๆครั้งเลยนะครับที่ผมถอนไปนะฮะก็เพื่อนๆลองนับเองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนับได้เลยนะครับเท่าที่ผมนับมาเมื่อกี้นะครับผมได้รับรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ $27นะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะราวๆ700 บาทนะครับ720 บาทนะฮะประมาณนั้นซึ่งแอป Future Point นี้นะครับก็ผมการันตีเลยนะครับว่าเป็นแอปที่ได้เงินจริง 100% นะครับและที่สำคัญนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเพื่อนๆไม่จะเป็นที่ต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินจากแอปนี้ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆเริ่มอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าเฮ้ยแอป Future Point นี่คือแอปอะไรแล้วแอป Future Point นี่หาเงินยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับมาทำความรู้จักกับแอป Future Point นี้กันเลยนะครับก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในแอป Future Point นี้นะครับเขาจะมีในส่วนของแอปอื่นนะครับที่มาลงโฆษณาในแอป Future Point อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการดาวน์โหลดแอปที่มาลงโฆษณานั้นแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับจากการดาวน์โหลดแอปนั้นนะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้เลยนะครับซึ่งคะแนนที่เราสะสมไว้ตรงนี้นะครับทุกๆ600 คะแนนนะครับมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่$1นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ราวๆ1,900 คะแนนนะครับมันก็สามารถแลกเป็นเงินได้ที่ราวๆ $3นั่นเองนะครับซึ่งในแอป Future Point นี้นะครับวิธีการเก็บสะสมคะแนนของเขานะครับนอกจากการดาวน์โหลดแอปนะครับก็จะมีในส่วนของการทำเซอร์เวย์หรือว่าทำแบบสำรวจด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของการชวนเพื่อนด้วยนะฮะซึ่งการชวนเพื่อนตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะรับคะแนน 50% นะครับจากที่เพื่อนของเราทำได้นะครับสมมติว่าเพื่อนของเรานะครับวันนี้เนี่ยเขาสามารถเก็บได้100 คะแนนนะครับเราจะได้จากเขาด้วยนะฮะ50 คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโบนัสนะครับที่ทางแอป Future Point เนี่ยให้กับเรานั่นเองนะครับไม่ได้หักคะแนนมาจากของเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นทางแอป Future Point เขาออกมาให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งการได้รับคะแนน 50% จากเพื่อนตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถได้รับไม่จำกัดเลยนะครับยิ่งเราชวนเพื่อนมาเล่นแอปนี้ได้เยอะนะครับแล้วเพื่อนของเราเนี่ยยิ่งทำคะแนนได้เรื่อยๆนะครับเราเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับคะแนน 50% นะครับจากที่เพื่อนของเราเนี่ยทำได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะชวนเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรากดเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของโค้ดอยู่นะครับโค้ดนี้เนี่ยก็คือโค้ดที่เรานะครับเอาไว้ให้เพื่อนกรอกเวลาที่เพื่อนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราทำการกรอกโค้ดของเราแล้วนะฮะแล้วเพื่อนเนี่ยได้ทำการเก็บสะสมคะแนนนะฮะเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนจากเขาเรื่อยๆนะครับ 50% จากทุกครั้งนะฮะที่เพื่อนของเราเก็บสะสมคะแนนได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากในแอป Future Point นี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนหลักๆเลยนะครับก็มีในส่วนของการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็มีในส่วนของการทำเซอร์เวย์หรือว่าทำแบบสำรวจนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการชวนเพื่อนนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากในแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับก็คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดนะฮะว่าเราเนี่ยสามารถเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะฮะแล้วเราเนี่ยต้องการจะนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับเราเนี่ยต้องทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการนำคะแนนนะครับมาแลกเป็นเงินก็ให้เรากดที่เมนูที่3นะครับที่เขียนว่ารีวาร์ดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการแลกคะแนนมาเป็นเงินอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางนะครับก็จะมี Steam Wallet นะฮะ PayPal แล้วก็ Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเป็น PayPal ดีกว่านะครับเพราะว่า PayPal เนี่ยมันไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถแลกได้แบบเต็มจำนวนเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นเลยนั่นเองนะครับก็ให้เราทำการกดเข้าไปที่ PayPal ได้เลยนะครับซึ่งการแลกคะแนนมาเป็นเงินใน PayPal นี้นะครับเขาจะมี $1 $3 $5แล้วก็สูงสุด $10นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสั่งถอนเงินได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสั่งถอนเงินไปแล้วนะฮะก็ต้องรอรับเงินภายใน1 ตีที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมขอถอน $1ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็จะถอนเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกจำนวนเงินเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่ Buy Reward ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่ Buy Reward ตรงนี้อีกรอบนึงนะครับกดไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับ
ก็โอเคผมนี่เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดโอเคไปได้เลยนะครับเท่านี้นะฮะเราก็รอรับเงินภายในตีหนึ่งที่จะถึงนี้ได้เลยนะครับซึ่งแอปฟิวเจอร์พอยต์นะครับก็จะทำการโอนเงินมาให้กับเรานะครับทุกๆตีหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจากแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้นะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปจากแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินแล้วหรือยังนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน PayPal ของผมกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนี่นะครับรายการล่าสุดนะฮะแอปฟิวเจอร์พอยต์นะครับได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน3ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปฟิวเจอร์พอยต์กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมแล้วหรือยังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแอปฟิวเจอร์พอยต์ฉบับบนเว็บนะครับเราสามารถเอาไว้เช็คข้อมูลได้นะครับว่าในแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งแอปฟิวเจอร์พอยต์ฉบับบนเว็บนี้เราไม่สามารถที่จะเก็บสะสมคะแนนได้นะครับเราเอาไว้แค่เช็คข้อมูลเฉยๆนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ทำมาอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มาทำคลิปเกี่ยวกับของฟิวเจอร์พอยต์แบบผมนี้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของแอปฟิวเจอร์พอยต์นะครับได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาหรือยังนะครับว่าเขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมแล้วนะฮะอ่ะก็นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับแอปฟิวเจอร์พอยต์ได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมแล้วนะครับ3ดอลลาร์นะครับเข้าสู่ PayPal นะครับก็นี่เลยนะครับ1วันที่แล้วนะครับหรือก็คือวันที่17นั่นเองนะครับซึ่งเวลาในแอปฟิวเจอร์พอยต์นะครับกับเวลาใน PayPal เนี่ยเขาไม่ตรงกันนะครับเวลาในแอปฟิวเจอร์พอยต์เนี่ยก็คือเวลาที่อ้างอิงตามประเทศของเขาเลยนะครับแต่ว่าเวลาใน PayPal นะครับก็คือเวลาที่อ้างอิงจากเวลาที่ประเทศที่เราลงทะเบียนไปนะฮะซึ่งผมลงทะเบียนไปเป็นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PayPal ก็จะอ้างอิงเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งเวลาที่เขาได้ทำการโอนเงินให้กับผมนะครับก็คือวันที่17นะครับของประเทศเขานั่นแหละนะครับแต่ว่ามันคือวันที่16ของประเทศเรานะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือรีวิวการถอนเงินจากแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้นะครับก็ยืนยันเลยว่าแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้นะครับยังสามารถเข้ามาทำเงินได้อยู่นะครับแล้วก็ยังจ่ายจริงอยู่นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดรีเฟรชให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆมั่นใจนะครับว่านี่คือเงินจริงๆนะครับที่ได้รับจากแอปฟิวเจอร์พอยต์นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับอ่ะ3ดอลลาร์นะฮะอ่ะกดเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะครับก็นี่เลยนะครับส่งจากซัพพอร์ตของ appfuturepoint.com นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจาก appfuturepoint นี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลด appfuturepoint นะครับได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆไปใน Play Store นะครับซึ่ง appfuturepoint นี้เนี่ยใช้ผ่าน Android ได้อย่างเดียวนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการทำเงินจาก appfuturepoint นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ